สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทีเชอร์ศาสิการนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะท็อปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเรื่องสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมืองดีตามประชาธิปไตยก่อนอื่นเรามาดูผังสาระการเรียนรู้นะคะผังสาระการเรียนรู้เนี่ยพลเมืองดีของสังคมแบ่งออกได้เป็น3ประเภทก็คือสถานะภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองหน้าที่ของพลเมืองดีคุณลักษณะของพลเมืองดีนอกจากนี้สถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองยังสามารถแบ่งออกได้เป็น5ประเภทประเภทที่1ก็คือสถานภาพประเภทที่2บทบาทประเภทที่3สิทธิประเภทที่4เสรีภาพและประเภทที่5หน้าที่ประเภทที่1นะคะสถานภาพก่อนอื่นเรามาดูความหมายของสถานภาพว่าหมายถึงอะไรนะคะฐานะตำแหน่งที่บุคคลได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคมเช่นบิดามารดาลูกนักเรียนครูสำหรับบุคคลแต่ละคนอาจมีหลายสถานภาพเช่นนายสมพลมีบุตร1คนและประกอบอาชีพเป็นครูนายสมพลจึงมีสถานภาพเป็นบิดาและครูด้วยสถานภาพแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่1สถานภาพที่ได้มาแต่กำเนิดเช่นเพศเชื้อชาติเชื้อชาติกับสัญชาติแตกต่างกันนะคะสัญชาติสามารถเปลี่ยนได้ตามกฎหมายของแต่ละประเทศแต่เชื้อชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 2. สถานภาพที่ได้มาภายหลังเช่นการศึกษาอาชีพตำแหน่งหรือการสมรสนักเรียนทราบไหมคะว่าการสมรสคืออะไรการสมรสก็คือการแต่งงานนั่นเองค่ะเรามาดูความสำคัญของสถานภาพนะคะความสำคัญของสถานภาพจะเป็นสิ่งกำหนดว่าบุคคลนั้นมีประโยชน์ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรมีบทบาทความรับผิดชอบอย่างไรในสังคมเช่นครูคือบุคคลที่มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนเป็นต้นบทบาทนะคะนักเรียนสามารถบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่านักเรียนมีบทบาทอย่างไรบ้างก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะว่าบทบาทหมายถึงอะไรบทบาทก็หมายถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ที่สังคมกำหนดเช่นบทบาทบิดามารดาคือการอบรมเลี้ยงดูบุตรบทบาทของนักเรียนคือการศึกษาเล่าเรียนเห็นไหมคะบทบาทของนักเรียนคืออะไรนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมบทบาทของผู้พิพากษาคือพิจารณาและตัดสินคดีความเรามาดูความสำคัญของบทบาทนะคะความสำคัญของบทบาทจะเป็นสิ่งกำหนดความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆในสังคมเช่นแพทย์มีบทบาทในการรักษาสมาชิกในสังคมที่เจ็บปวดเป็นต้นต่อมาสิทธินะคะทีเชอร์จะให้นักเรียนยกตัวอย่างสิทธิของตนเองนักเรียนสามารถตอบทีเชอร์ได้ไหมคะว่านักเรียนมีสิทธิอะไรบ้างก่อนอื่นเรามาดูความหมายของสิทธินะคะสิทธิก็หมายถึงอำนาจอันชอบธรรมอำนาจที่สามารถกระทำการใดๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมายนักเรียนรู้ไหมคะว่ากฎหมายหมายถึงอะไรกฎหมายก็คือกฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตาขึ้นเพื่อใช้บังคับให้ปฏิบัติตามและประโยชน์ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลเช่น 1. การให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิตของบุคคล 2.การได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรม 3. การให้ความคุ้มครองเด็กจากการใช้ความรุนแรงบุคคลจะใช้สิทธิของตนได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและไม่ต้องละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่เชิญจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะสิทธิได้รับภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเช่นสิทธิที่จะได้รับการศึกษาสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมและสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลจากรัฐเป็นต้นต่อมาเรามาดูความสำคัญของสิทธิความสำคัญของสิทธิก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่บุคคลได้มาโดยกฎหมายทำให้บุคคลมีความเท่าเทียมกันใครจะมาละเมิดไม่ได้ถ้าผู้ใดละเมิดสิทธิของผู้อื่นถือว่าขัดต่อกฎหมายต่อมาเป็นเสรีภาพนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเสรีภาพของตนเองมา
ตอบทีเชอร์ได้ไหมคะว่านักเรียนมีเสรีภาพอะไรบ้างก่อนอื่นเรามาดูนะคะเสรีภาพหมายถึงอะไรเสรีภาพก็หมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเช่น 1. เสรีภาพในการนับถือศาสนาอันนี้ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาทุกคนนะคะใครจะนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะคะอันนี้เป็นอิสระของแต่ละบุคคลข้อ2เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะคะ3เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่อันนี้ก็เหมือนกันนักเรียนมีอิสระในการเลือกถิ่นที่อยู่หรือการเดินทางจะไปที่ไหนนะคะอันนี้คือเสรีภาพของตนเองเรามาดูความสำคัญของเสรีภาพนะคะความสำคัญของเสรีภาพของประชาชนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทำให้ประชาชนสามารถมีอิสระในการทำตามความคิดความเชื่อของตนโดยไม่ต้องขัดต่อศีลธรรมอันดีและไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นต่อมาเรามาดูหน้าที่นะคะหน้าที่ของนักเรียนมีอะไรบ้างนักเรียนตอบทีเชอร์ได้ไหมเอ่ยเรามาดูนะคะว่าหน้าที่หมายถึงอะไรสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเช่นการรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้นะคะสุดท้ายนะคะความสำคัญของหน้าที่ความสำคัญหน้าที่มีแหละการทำตามหน้าที่ของบุคคลทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและช่วยลดความเดือดร้อนภายในสังคมเรามาช่วยกันสรุปนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเรียนกับพี่เชลได้ไหมเอ่ยเรื่องที่เราเรียนในวันนี้ก็คือสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองใครตอบที่เชื่อได้บ้างเอ่ยว่าสถานภาพหมายถึงอะไรคะสถานภาพก็หมายถึงตำแหน่งหรือฐานะของบุคคลที่กำหนดขึ้นซึ่งมีความแตกต่างของแต่ละคนเช่นพ่อแม่ลูกครูนักเรียนสถานภาพแบ่งออกเป็น2ประเภทมีอะไรบ้างคะสถานภาพที่ได้มาจากตั้งแต่กำเนิดกับสถานภาพที่ได้มาภายหลังนะคะอันที่2บทบาทก็หมายถึงการทำงานตามสถานภาพของบุคคลนะคะความสำคัญของบทบาทก็คือเป็นสิ่งที่เราได้กำหนดขึ้นมานั่นก็คือความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆนะคะอันที่3สิทธิก็หมายถึงอำนาจอันชอบธรรมและอำนาจที่จะกระทำการใดๆได้อย่างอิสระต่อมาเสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำสิ่งใดๆสิ่งหนึ่งภายใต้ขอบเขตของกฎหมายอันที่5นะคะหน้าที่ก็หมายถึงสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรืองดเว้นการปฏิบัติตามสถานภาพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลในวันนี้เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะหน้าที่บทบาทสิทธิเสรีภาพและสถานภาพสุดท้ายนะคะท็อปิกที่เราเรียนในวันนี้ก็คือสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองทีเชอร์มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองทำ5ข้อนะคะก็คือ1หน้าที่หมายถึงอะไร2จงยกตัวอย่างหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติ3ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีอายุเท่าไหร่4เสรีภาพหมายถึง5จงยกตัวอย่างการมีเสรีภาพเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะทีเชอร์จะมาเฉลยพร้อมกับทบทวนของเก่าแล้วเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะวันนี้บ๊ายบาย